สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวาระเร่งด่วนของหนิงนะคะหนิงจะถักเป็นเหมือนที่นอนแมวนะคะใช้เข็ม8มิลนะคะแล้วก็ไหมเนี่ยหนิงใช้ตัว30มิลนะคะในการถักก็จะสลับ2สีนะคะเนี่ยค่ะมีสีขาวกับสีเขียวนี้นะคะแล้วก็จะใช้นะคะตัวที่ขั้นลายนะคะที่ขั้นลายในการช่วยในการถักของเราด้วยนะคะเพื่อที่เวลานับหลักหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ไม่หลงนะแล้วก็เป็นกรรไกรค่ะรวมถึงเข็มเก็บงานนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการถักเลยนะคะอันนี้แบบถักด่วนมากๆค่ะต้องรีบใช้เนาะเพราะว่าน้องเป็นแมวจรแล้วก็ท้องใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยไปดูวิดีโอมาเขาก็บอกว่าแมวใกล้คลอดมีลักษณะแบบนี้แบบนี้หนิงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องคงคลอดอะไรเงี้ยก็เลยจะทำที่นอนให้น้องนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มนะคะด้วยการพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นค่ะอยู่ข้างบนทีนี้นะคะเราจะถักเป็นโซ่นะคะความยาวนะคะ50เซนแล้วก็ให้จำนวนหลักนะคะ6หลักหารลงตัวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ถักไปนะไปด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็นำไปวัดนะคะได้50เซนหรือเปล่าหรือว่าใครจะทำเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้6หารลงตัวค่ะเพราะว่าเนี้ยจะทำเป็นลายตารางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้นะคะหนิงถักได้ทั้งหมด54หลักนะคะแล้วก็พอถึง54หลักเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องถักเท่าหนิงนะถักตามที่เราอยากได้นะคะตามที่เราต้องใช้จริงๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่3หลักนะคะนี่นะคะโซ่3หลักตรงนี้เสร็จแล้วให้ขั้นลายไว้ตรงโซ่หลักที่3นะทีนี้นะคะพันแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักที่5นะคะนับย้อนกลับมาหลักที่5หรือว่าหลักที่อยู่ถัดกับตัวสีแดงนี่นะคะถักสีขาวไปนะคะเดี๋ยวต้องแป๊บหนึ่งนะคะมันต้องสลับสีก็จะนำสีเขียวนะคะเดี๋ยวเอามาถักทับเท่านั้นเองนะคะสักครู่นะคะอะจัดมือแป๊บนึงพันนะคะจิ้มทีนี้ก็นำไหมเขียวอะค่ะเหลือปลายไว้ยาวประมาณนี้พาดข้างหลังอย่างนี้นะคะอยู่เป็นเข็มถักอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมขาวมามันก็จะทับไหมเขียวด้วยนะคะแล้วก็รวบทีละสองห่วงนี่นะคะพันจิ้มลงในหลักถัดไปค่ะเนี่ยไหมเขียวเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างบนนะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ข้างบนเข็มอย่างนี้นะคะอันนี้โซ่3มาแทนพอ1คอ1หลักแล้วก็อันนี้คือหลักที่2หลักที่3นะคะหลักที่4หลักที่5หลักที่6นะคะซึ่งหลักที่6เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะให้ถักเข้ามาอยู่ในงานของเรา
ก็เอาไหมเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะคะตรงนี้เหลือไว้2ห่วงเกี่ยวไหมเขียวมาเลยค่ะดึงสีขาวรัดนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ถักไหมเขียวไป6หลักนะคะเราก็จะถักสลับสีแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวนะคะได้6หลักแล้วนะคะก็เปลี่ยนนะคะเป็นไหมสีขาวค่ะข้างหลังงานนะคะแล้วเราก็จะถักนะคะเป็นไหมสีขาวไปอีก6หลักค่ะก็สลับกันไปมานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะไปถักสลับให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะพอถักครบแล้วนะคะหลักสุดท้ายอย่างนี้นะคะเราก็จะถักโซ่3นะคะขึ้นต้นงานเหมือนเดิมเลยไอเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่หลักที่เราคั่นไว้อันเนี้ยเราก็จะมาคั่นตรงนี้แทนแล้วก็ถักพอ1คอนะคะปกติเลยพลิกงานก่อนนะคะพลิกงานก็นำไหมสีที่เราไม่ได้ถักเนี่ยไว้ข้างหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะเหมือนเดิมก็ทับไหมข้างหลังไปนะคะเทคนิคที่แบบว่าจะไม่ได้แบบไม่ให้ไหมมันโผล่มาเยอะๆนะคะก็คือให้เราอะค่ะดึงลูดงานนะคะตัวพยืดนี่ก็เก็บไหมได้ค่อนข้างโอเคนะแบบไหมหลังก็ไม่ค่อยโผล่นะเนี่ยเพื่อนเราก็ดึงอย่างเงี้ยนะคะกระชับมันนิดนึงแล้วก็สลับสีเราจะถักแบบนี้นะคะสลับสีกันอย่างเงี้ยช่องละ2แถวนะคะพออีกเป็นแถวที่3ที่4ก็จะสลับอย่างที่เป็นสีขาวก็เป็นสีเขียวมาเป็นช่องเป็นตารางไปนะคะเดี๋ยวหนิงจะไปถักแถวนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูตอนที่จะขึ้นแถวที่3ของตัวลายนะคะว่าเราจะสลับสีแบบไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักได้2แถวแล้วใช่ไหมคะหนิงก็จะทำการเปลี่ยนสีนะคะโดยที่หลักสุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเราจะเหลือไว้2ห่วงนะคะแล้วก็นำไหมอีกสีหนึ่งเข้ามาในนี้แล้วก็พลิกงานนะคะเหมือนเดิมเราจะสลับนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเกิดเป็นลายตารางนั่นเองนะคะเกี่ยวเสร็จโซ่3ก่อนนะคะโซ่3หลักนะคะแล้วก็คั่นลายไว้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้นำไหมสีที่เราไม่ได้ถักนะคะก็คือสีขาวให้อยู่ข้างหลังเพื่อจะถักทับนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะที่เหลือเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตัวความกว้างหรือความยาวนะคะเพื่อนๆ เลือกได้ตามต้องการนะคะในที่นี้นะหนิงจะถักความยาวอันนี้ความยาวเขาหนิงถักอยู่ที่58ใช่ไหมคะเพราะว่าพอ50อ่ะมันไม่ลงล็อกนะคะก็เลยถักไปอีกนะคะทีนี้มันก็เลยยาวมายืดมาถึง58เลยนะคะต
รงนี้หนิงก็เลยทำให้เป็นความยาวไปส่วนความกว้างนะคะหนิงก็จะทำแค่5ล็อกไลน์นะคะคือเนี่ยค่ะนี่เลข1ใช่ไหมคะแล้วก็2แล้วก็3 4 5แบบนี้ค่ะก็ทำแค่5ล็อกนะคะเพราะว่าแมวตัวเล็กด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นขอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยทำนะคะเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆ นะคะไปถักนะคะจนได้ความยาวนะคะเนี่ยค่ะตามจำนวนช่องลายอ่ะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการถักขอบนะคะถ้าจะทำเป็นเหมือนที่รองนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นขอบก็ได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวหนิงจะไปถักนะคะให้ได้ความยาวตามที่หนิงต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะเรื่องการต่อไหมนะคะถ้าไหมหมดเนี่ยให้มัดต่อได้เลยนะคะแล้วก็เหลือปลายไว้สักประมาณ10เซนนะคะเพื่อที่จะได้ เก็บปลายไหมนะคะถักเสร็จแล้วก็ดึงไว้อย่างนี้เห็นไหมคะปึ๊บดึงให้มันชิดนั่นเองนะคะเพื่อที่แบบว่างานมันจะได้ไม่ห่างด้วยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีปกติเลยตอนนี้นะคะหนิงถักได้ความกว้างตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าหนิงเพิ่มนะตอนแรกหนิงจะถักอยู่5ล็อกใช่ไหมคะก็เพิ่มเป็น7ล็อกนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันเล็กไปแมวไม่พอนอนนะคะก็เท่ากับว่าความสูงนี่นะคะความสูงของงานตรงนี้อยู่ที่35เซนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มถักขอบกันนะคะเราจะเริ่มถักนะคะด้วยการถักโซ่1นะคะขั้นลายไว้นะแล้วก็พลิกงานเหมือนเดิมนะคะใหญ่หน่อยนึงพลิกงานเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะเราจะถักนะคะถักแบบคอทอนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบที่สั้นกว่าที่เราเคยถักนะจิ้มลงไปเหมือนเดิมค่ะหลักต่อหลักนะคะตรงที่อยู่ฝั่งนี้จิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมมามี2ห่วงนะคะรวบ2ห่วงจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็สีที่ยังไม่ได้ถักนะคะเราก็จะทำการถักทับเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเราก็ถักแบบนี้นะคะไปจนรอบตัวงานนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะไปถักจนสุดขอบของข้างบนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านข้างเนี่ยหนิงจะมาถักขอบให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ต้องเปลี่ยนสีใช่ไหมคะก็พอควักมาเนี่ยมันก็จะมี2ห่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นสีเขียวเข้ามาแล้วก็ถักเป็นสีเขียวไปนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถักนะคะให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาพบกันตอนถักด้านข้างตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ว่าจะถักแบบไหนนะคะตอนนี้นะคะเราถักมาสุดตรงนี้แล้วนะคะต่อมานะคะด้านข้างนะคะเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็ถักสีขาวนะคะหนึ่งสองแล้วก็จิ้มนะคะตรงกลางตรงนี้สามแล้วก็แนวนอนใช่ไหมคะหลักตรงนี้อุ้ยหนึ่งสองแล้วก็หลักตรงหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเราดึงไหมหลังก่อนนะ
ดึงไหมหลังให้ชิดกันให้เรียบร้อยนะคะในหลักที่6นะคะคือช่องอ่ะเราจะถัก2ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีหัวงานอย่างเงี้ยเราก็ถักไป1ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่า4 1อ่ะก็จะมี6หลักเหมือนกับแนวนี้เหมือนกันนะคะต้องทับไหมสีขาวด้วยนะคะ1 2นี่นะคะหัวงาน3แล้วก็หลักตรงนี้นะคะหลักริม1 2 3ใช่ไหมคะแล้วเราก็สลับสีนะคะมาแบบนี้เราก็จะถักด้านริมอะค่ะแบบนี้นะคะของทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนกันเลยนะคะถักเหมือนกันแบบนี้คอทอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะเหมือนกันกับที่เราเพิ่งถักฝั่งข้างบนไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปถักให้เรียบร้อยจนมาจบแถวนะคะจบงานตรงนี้นะตรงที่เราคั่นลายไว้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันเพื่อจะถักแถวต่อไปเพื่อที่จะให้มันตั้งขึ้นนะคะแล้วอันเนี้ยค่ะมันใช้ได้ทั้งสองฝั่งเราก็เลยสบายเลยว่าเราจะใช้ฝั่งไหนก็ได้นะคะที่จะเป็นตัวโชว์นะคะหมายถึงว่าโชว์ออกข้างนอกอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะก็ถักครบแถวแล้วนะคะก็จะมาถึงตรงที่เราคั่นลายไว้นะคะตรงนี้เราก็จะทำการรอห่อนะคะคือจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็นำห่วงซ้ายเนี่ยลอดมาขวาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักนะคะคอทอเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่3ก่อนนะคะคั่นลายไว้เลยฝั่งนี้นะคะก็ถักอันนี้ต้องเกี่ยวห่วงหลังนะคะก็คือปกติเราจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราจะบิดมานะคะแล้วก็จิ้มห่วงข้างหลังนี่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะเกี่ยวห่วงหลังพันนะคะจิ้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูมันจะได้สองเส้นนะคะเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้อีกอันหนึ่งนะเนี่ยค่ะข้างหลังเนี่ยมันจะได้สองเส้นนะคะพยายามเกี่ยวให้ได้2เส้นนะคะมันจะแข็งแรงกว่าอันนี้จริงๆถามว่าเน้นความแข็งแรงไหมก็ไม่ค่อยเน้นนะแต่ว่าเพราะว่าเราจะวางไว้กับพื้นอยู่แล้วไงคะแต่ว่าเนี้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถักแล้วก็อยากให้แข็งแรงกันนิดนึงนะคะลืมทับไหมหลังต้องทับไหมหลังด้วยนะคะหรือก่อนสำหรับอันนี้นะคะเพื่อนๆทำแค่2แถวก็ได้นะคะขอบเขาอะแต่ของหนิงอะพอดีหนิงจะเอาไว้เผื่อว่าแมวคลอดใช่ไหมคะเผื่อลูกแมวที่เกิดมาใหม่เนี้ยชอบปีนป่ายออกมาใช่ไหมคะก็จะทำให้มันสูงกว่าทั่วๆไปนิดนึงอะนะคะมันกันได้แค่แมวอาทิตย์แรกเท่านั้นนะคะแต่พอน้องโตใช่ไหมคะก็กันอะไรไม่ได้ละอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะก็ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกอยู่ดีนะคะถ้าเราใส่เรามีกรงเราก็เอาผ้าเนี่ยใส่เข้าไปในกรงได้เป็นท้องแรกของแมวตัวนี้ด้วยนะคะเขาเป็นน้องแบบแมวจรใช่ไหมคะแม่เขาคาบมาอยู่แล้วก็ทีเนี้ยแม่เขาก็ท้องอีกแล้วก็แม่เขาตายไปพร้อมกับลูกในท้องนะคะก็คือผ
ผ่าคลอดมดลูกแตกอะไรแบบนี้นะคะเพราะเขาไม่ให้เราจับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอลูกออกมาก็คือ5ตัวรอดอยู่ประมาณ 3-4 วันนะคะแล้วก็เขาไม่ได้กินนมแม่เลยอ่ะก็เลยแบบตายไปหมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยคือเขาก็ไม่ให้จับเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นลูกไงแล้วหนิงก็จะพยายามเอาไปทำหมันนะทำไม่ทันนะคะรู้สึกจะ 4-5 เดือนเท่านั้นเองนะคะแมวตัวนี้ก็เป็นแมวเด็กแล้วก็ท้องค่ะหนิงก็เลยต้องเตรียมรับมือนะคะก็นี่พยายามเลี้ยงแบบระบบปิดแล้วนะคะก็ยังแบบท้องได้เนาะเพราะว่าเขากลางวันเงี้ยเขาก็นอนอยู่รอบๆบ้านไม่ให้จับไม่อะไรเลยตอนนี้ยังไม่ทำวัคซีนเลยนะคะพยายามมากที่แบบว่าจะเอาน้องไปทำวัคซีนให้ได้นะคะเพราะกลัวมากไม่อยากแบบเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบสุขภาพไม่ดีนะคะเดี๋ยวถ้าหนิงดีกับน้องได้เมื่อไหร่นะคะเราคุยกันได้เมื่อไหร่ก็จะถ่ายภาพนะคะมาให้แล้วก็จะมีไอเทมน้องแมวนะคะใช่เพราะว่าน้องหมาของหนิงเนี่ยก็ต้องแยกเลี้ยงเพราะเขาไม่เคยเขาเป็นลูกคนเดียวเขาน้องหมาเป็นลูกคนเดียวมาแบบเกือบ10ปีแล้วนะเพราะว่าอายุน้องก็ประมาณ7ขวบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ไม่ชินกับสัตว์อื่นนะคะหนิงก็เลยไม่ได้เลี้ยงรวมเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คือเราถักอย่างเงี้ยค่ะไปทุกหลากเลยนะคะพอหนึ่งคอเกี่ยวห่องหลังนะคะสำหรับแถวนี้นะคะไปในทุกหลักเลยนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นสีไหนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีตามที่เขาอยู่เหมือนเดิมนะคะด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ไปทุกหลักนะคะที่เราถักคอทอไว้ใช่ไหมคะก็ถักสลับสีเป็นช่องไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมาพบกันนะคะช่วงท้ายวิดีโอนะคะแล้วก็มาดูการขึ้นแถวต่อไปนะคะอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆทำแค่2แถวนะคะคือเป็นขอบขึ้นมานิดเดียวนะคะประมาณหนิงดูก่อนว่ามันจะได้ประมาณกี่เซนนะถ้าถัก2แถวนะคะความสูงเขาจะอยู่ที่ประมาณ4เซนครึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักมือใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวนะวัดผิดด้วยแหละขอโทษค่ะ5เซนนะคะถ้าอยู่ที่2แถวก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซนก็เป็นเคิร์บเล็กๆนะคะสูงแค่นี้ทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะทำตามหนิงนะคะเดี๋ยวหนิงจะมีเขียนจำนวนปริมาณนะคะไหมที่ใช้นะคะในการถักปกติกับการถักสูงแบบที่หนิงทำนะคะก็แยกไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเผื่ออันนี้แบบเอาให้น้องแมวหรือน้องหมาไซส์เล็กอะนะคะพวกพุดเดิ้ลอะไรเงี้ยนอนได้นะคะอันนี้หนิงทำเผื่อแบบแมว2ตัวตัวใหญ่2ตัวเพราะอีกตัวนึงอะที่เป็นคู่กับเขาที่เป็นแมวทองใช่มั้ยคะก็ตัวพอๆกันแล้วก็ชอบนอนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดูนะเพราะว่าไม่งั้นหนิงก็ต้องทำที่นอนเผื่อให้เขาอีกนะคะอาจจะเอาแม่แมวไปไว้ในกรงนะคะกันเขาแบบออกมาหรือว่ากันลูกเขาออกมาเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงใกล้จะจบงานนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนจบแถวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็รอห่อนะคะลงในโซ่ที่เราคั่นลายไว้นะคะเอาที่คั่นลายออกก่อนดึงให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนำห่วงซ้ายลอดมาขวาค่ะทีนี้เราก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะด้วยการถักโซ่3เหมือนเดิมอันนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะถ้าอีกแถวนึงอ่ะเราก็ค่อยสลับให้เป็นตาราง เหมือนกับตัวตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็ถักทับไหมข้างหลังเหมือนเดิมนะคะถักพอ1คอไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะไปถักนะจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะอันนี้นะคะหนิงก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะให้น้องแมวปกตินะคะนอนก็พอเท่านี้ได้นะคะความสูงของขอบอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะคะ
ตรงเนี้ยค่ะตรงสันตรงเนี้ยสูง5เซนนะคะก็แมวธรรมดาหมายถึงว่าไม่มีลูกไม่มีเด็กอ่ะก็นอนได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเนี่ยหนิงก็จะทำเพิ่มนั่นเองนะคะก็ตัวนี้นะถ้าทำไซส์นี้นะคะใช้ไหมไปทั้งหมด 1,350 กรัมนะคะทีนี้ถ้าใครจะทำสำหรับลูกแมวที่เพิ่งคลอดใช่ไหมคะตัวเล็กๆเนี่ยเด็กๆ เขาจะชอบแบบกระจายนะคะมันจริงๆเขาก็นอนกองกันแหละแต่ว่าเขาชอบกระจายแล้วก็ไต่ขึ้นข้างบนนะคะหนิงก็จะทำให้มันสูงกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวนะอันนี้5ใช่ไหมคะก็น่าจะประมาณอยู่ที่15เซนนะคะก็เดี๋ยวลองดูก็ทำสูงประมาณนั้นก็พอเพราะว่าเด็กๆตอนวันแรกถึง7วันนะคะตาเขาก็ยังไม่ได้มองเห็นน่ะแล้วทีนี้ถ้าเราทำสูงมากเกินไปแม่แมวก็จะเข้ายากนะแต่ถ้าทำเตี้ยไปน้องจะแบบตะกุยแล้วก็กระจายออกข้างนอกกันนะคะอันนี้ถ้าใครเมื่อกี้นะคะจบสำหรับคนที่ทำเท่านี้นะสูง5เซนแต่ถ้าคนที่จะทำความสูงนะคะให้มากกว่า5เซนนะคะก็มาดูเลยนี่นะคะเราจิ้มเสร็จปุ๊บทีเนี้ยหนิงจะต้องเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวนะคะเพื่อที่จะสับหว่างเขาเกี่ยวไหมเข้ามานะคะอย่างนี้แล้วก็รอหอรอดห่วงนะคะดึงให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเนี้ยถักโซ่3หลักก่อนแล้วเราก็จะถักพอ1คอนะคะตรงที่เป็นสีขาวเราก็ถักเป็นสีเขียวนะคะถักสีละ2แถวเหมือนกับตัวที่เป็นพื้นของเขานะคะเท่านี้เองนะคะถักปกติเลยแล้วก็การถักนะคะก็จิ้มหลักปกติเหมือนกันนะคะการที่จิ้มห่วงหลังเนี่ยหนิงจิ้มแค่แถวเดียวนะคะตอนขึ้นขอบเนี้ยจิ้มแค่แถวเดียวเท่านั้นแถวอื่นๆเราถักปกติได้เลยค่ะนี่นะคะเรื่องความสูงถ้าเราไม่ทำที่นอนแมวนะคะแพทเทิร์นเนี้ยทำเป็นตะกร้าได้ด้วยนะคะตะกร้าที่เอาไว้ใส่ของหรือว่าใส่เสื้อผ้านะคะที่เป็นตะกร้าใบใหญ่อะไรเงี้ยก็แพทเทิร์นนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะเอาไว้ใส่ของได้นะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนสีปกติเลยแล้วก็สลับนะคะข้างล่างสีเขียวใช่ไหมสองแถวมาแล้วก็ข้างบนเนี้ยก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วเราก็มาดูช่วงท้ายวิดีโอนะคะว่าจะจบงานแล้วก็เก็บไหมยังไงนะคะสำหรับผืนนี้หนิงจะรีบทำนะเพราะว่าแมวเขาก็ใกล้คลอดเต็มทีนะคะเพราะท้องใหญ่มากๆๆแล้วก็เริ่มจะมีแบบนมเขาจะเริ่มตึงๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นแมวเด็กด้วยจริงๆถ้าใครมีกำลังนะก็สามารถช่วยนะคะช่วยน้องแมวได้ด้วยการเอาน้องไปทำหมันนะคะช่วยกันคนละตัวก็ได้แบบว่าเจอเขาใช่ไหมคะแล้วก็เอาเขาไปทำหมันแล้วก็เราดูแลอยู่ไม่กี่วันนะคะถ้าเราแบบเลี้ยงไม่ได้เอาเขาไปทำหมันได้ก็ยังดีนะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะน้องเขาจะมีลูกเยอะมากๆอันนี้คือหนิงอะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมหนิงจริงๆที่บ้านมีหมาแล้วก็ไม่ก็กล่าวว่าจะไม่เลี้ยงแมวนะคะแต่ว่าแม่เขาอะคาบมาอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จับเขาไม่ได้เขากลัวคนมากๆเลยค่ะเราก็เลยไม่ได้ทำวัคซีนไม่ได้ทำหมันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ท้องแม่เขาตายไปแล้วก็เหลือตัวเนี้ยตัวลูก2ตัวให้ใช่ไหมคะลูกเขาก็โตแล้วล่ะแล้วก็มาอยู่ตั้ง 3-4 เดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ไอตัวลูกอะค่ะจะมีตัวเมียตัวนึงใช่ไหมอยู่ดีๆก็ท้องอะก็เลยต้องแบบเหมือนเดี๋ยวต้องเลี้ยงลูกแมวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลัวว่ามันเป็นท้องแรกแล้วเป็นวัยรุ่นนะเป็นเด็กอยู่เลยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบเลี้ยงไม่เป็นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆสัตว์พวกนี้เขาจะมีสัญชาตญาณเนาะ
แต่เราก็ห่วงไงก็เลยต้องแบบดูแลนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอน้องคลอดสักพักอะค่ะก็จะถามคุณหมอว่าทำหมันได้ช่วงไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะจับทำหมันทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เด็กๆที่กำลังจะคลอดพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็จับทำวัคซีนทำหมันซะให้หมดเลยนะคะก็คือจากแมวจรตอนนี้ก็เป็นแมวที่บ้านหนิงแล้วนะก็จะพยายามแบบดูแลดีๆแล้วก็ไม่อยากให้เขามีลูกหรือว่าขยายพันธุ์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคเนาะมันอดอยากอะแล้วก็ถ้าเราไม่เลี้ยงคนอื่นเขาอาจจะไม่เลี้ยงน้องก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวโดนหมากัดหรือเนี้ยชะตาชีวิตมันรันทดใช่ไหมคะก็ลดประชากรน้องแมวด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะตอนนี้นะคะหนิงถักได้ความสูงตามที่หนิงต้องการแล้วนะคะก็ขึ้นมา15เซนนะคะกันลูกแมวออกตะกายออกมาจากห้องคลอดนะคะห้องอันเนี้ยกะว่าเป็นแบบห้องคลอดของน้องทีนี้นะคะเราก็จะมาจบงานนะคะก่อนจบงานเนี่ยหลักสุดท้ายนะคะก่อนจะเชื่อมงานใช่ไหมคะหนิงจะเปลี่ยนสีก่อนนะคะแล้วก็นำมาลอหอตรงนี้ค่ะตรงโซ่หลักที่3นะคะทีนี้หนิงพอแล้วนะคะตัวขอบนะคะหนิงจะลอหอเก็บงานนะคะไปในทุกๆหลักเลยนะคะรอบแถวเลยที่เป็นขอบตะกร้านะคะก็คือจิ้มเกี่ยวไหมมานะคะลอดห่วงจิ้มเกี่ยวไหมลอดห่วงใช้สีเขียวสีเดียวนะคะหนิงเก็บงานแค่เส้นเดียวแล้วเดี๋ยวตัวไหมขาวเนี่ยค่ะที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดนะคะแล้วก็เก็บงานปกติได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเก็บขอบเก็บปักของตัวตะกร้านะคะตะกร้าหรือกล่องดีอันนี้นะคะที่นอนน้องแมวให้เป็นทรงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักลอหอเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะตอนเก็บไหมแล้วก็ไปดูภาพนิ่งนะคะว่าได้ขนาดเท่าไหร่นะคะลักษณะการใส่นี่อาจจะเอาของอย่างอื่นใส่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนให้น้องแมวอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าจะอัปเดตนะถ้าว่าน้องคลอดลูกแล้วแล้วก็น้องนอนยอมนอนในนี้นะคะหรือว่ายอมคลอดลูกในนี้นะคะก็จะมีภาพไปให้ดูที่เพจนะคะหนิงสิริ Facebook Fanpage นะคะก็เพื่อนๆก็ตามไปดูกันได้นะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงท้ายแถวค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะหนิงก็จะทำการลอหอนะคะในลอหอหลักแรกเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาอีกทีนึงมันก็ไม่ได้เหลี่ยมนะคะพยายามทำให้มันเหลี่ยมแล้วแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ดามอะไรเขาเยอะค่ะเขาก็เป็นเหมือนตะกร้าค่ะน่ารักดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งนะคะให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะคะไหมช่วงท้ายวิดีโอนะตอนนี้มาดูวิธีการเก็บใบไหมกันนะคะสีเขียวอันนี้นะเราใช้เข็มเก็บงานช่วยนะคะในการเก็บไหมนะร้อยไหมมาข้างในนะคะอย่างนี้ดึงลงมาให้แน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดนะคะเข็มไปในทุกๆหลักแบบนี้ค่ะให้ เขาทับนะคะวิธีการซักพูดถึงวิธีการซักหลายคนถามนะคะอันนี้ก็คือหนิงจะใช้ผ้านะคะปูก่อนที่น้องเขาจะนอนด้วยนะคะสำหรับแมวเล็กใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีแบบอึมีฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แม่แมวก็ช่วงคลอดก็จะมีแบบเลอะน้ำนมเลอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะใช้แผ่นกันเปื้อนนะแต่ว่าถ้ามันเปื้อนแล้วจริงๆนะคะเราสามารถนำไปซักนะคะก็ใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะคะอันนี้เวลาที่เราต่อไหมหรือว่าเวลาที่เราเก็บใบไหมอะค่ะเราก็เก็บให้มันแน่นๆนะคะมันจะไม่มีปัญหาเลยนะคะพวกผ้าพวกนี้มันจะไม่ได้ยืดหรือว่าย้วยแบบเวอร์นะคะไม่ได้เยอะเวอร์เพราะว่าหนิงอะถักค่อนข้าง
แน่นนะคะมันไม่ถึงกับว่าเราจะถักหลวมมากอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานหลวมๆเนี่ยเราก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่เครื่องซักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราซักที่เปื้อนๆข้างนอกนะคะถ้าจะซักทั้งหมดเนี่ยก็พยายามซักให้มันสะอาดที่สุดแล้วค่อยเอาไปใส่เครื่องนะแต่ถ้ามันเป็นจุดๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซักเฉพาะจุดนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับๆแล้วก็ตากอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่วิธีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของหนิงอ่ะหนิงกะว่าหนิงจะต้องดูว่าถ้ามันเลอะมากอะค่ะของหนิงก็คือเอามาซักเฉพาะจุดเสร็จก็คือใส่เครื่องซักผ้าให้เขาซักไปเลยนะคะเหมือนกับเราซักผ้าห่มผืนใหญ่แบบนั้นอะแล้วก็ปั่นหมาดนะคะสัก 2-3 รอบถ้าไม่ได้มีเครื่องอบนะคะแต่ถ้าเราเอาไปอบข้างนอกซึ่งข้างนอกเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราใช้พวกพรมหรือว่าพวกที่นอนสัตว์ไปซักอยู่แล้วเนาะก็ต้องซักที่บ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะให้แห้งเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็ตื่นมาแต่เช้านะคะเอามาซักมันจะได้แห้งแดดทันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปปริมาณไหมแล้วก็สรุปขนาดกว้างยาวนะคะของงานสำเร็จสำหรับอันที่หนิงทำไว้ให้ลูกแมวอันนี้นะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะตะกร้า นี้นะคะก็กว้างนะคะ40เซนแล้วก็ยาวตรงนี้นะคะ59เซนเพราะว่าหนิงมีถักเพิ่มตรงขอบเป็นคอทอนะคะแล้วก็ความสูงนะคะถึงขอบเนี่ย15เซนนะคะใช้ไหมไปทั้งหมด 2,200 กรัมนะคะเข็ม8มิล นะคะนี้ก็หนิงอ่ะตั้งใจว่าจะทำใส่ให้กับลูกแมวนะลูกแมวตัวเล็กนะคะที่เพิ่งคลอดนะถึง7วันป้องกันแบบว่าน้องตะกายออกมาข้างนอกใช่ไหมคะเดี๋ยวแบบมันหนาวมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะคะก็ให้น้องอยู่ในตะกร้าแบบนี้นะคะเคยใช้เป็นกล่องกระดาษเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยเราจะต้องแบบหาผ้ามากองเยอะๆสุดท้ายเราก็ต้องแบบมาคอยเก็บน้องเพราะเรากลัวน้องแบบหนาวเพราะว่าลูกแมวเกิดใหม่เนี่ยเขาจะต้องการความอบอุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอนแม่แมว1ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกแมวนะตอนนี้น้องยังไม่คลอดนะหญิงก็เตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นที่เอาไว้เป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าปูในกรงนะคะเพราะว่าหนิงแมวเป็นแมววัยรุ่นอย่างที่หนิงบอกนะหนิงกลัวว่าเขาจะแบบคาบลูกเขาไปที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้น้องอยู่ในกรงแล้วก็เลี้ยงลูกสักพักหนึ่งอะนะคะแล้วก็เขาจะมีแมวพี่น้องใช่ไหมก็เราก็กลัวอีกว่าแมวตัวผู้แบบจะตกใจหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็เลยต้องการแยกเขาออกจากกันนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งนะคะว่าใบมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สูงแค่ไหนนะคะถ้าหนิงล่อลวงแมวเข้ามานอนได้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะนอนไหมหลายคนเคยทำแล้วแบบเอาตั้งใจทำหมาแมวไม่ยอมใช้ของที่เราทำให้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีภาพนิ่งตอนน้องแมวนอนอ่ะหนิงก็จะถ่ายมาอัปเดตถ้าในวิดีโอนี้ไม่ทันก็อาจจะไปตามดูที่หน้าเพจได้นะคะก็อุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่hningsiri.com/shop ค่ะหรือหาไม่เจอนะคะทักใต้วิดีโอได้เลยนะคะหรือเข้าไปพูดคุยกันในหนิงสิริ Facebook Fanpage ได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าเห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถามเกี่ยวกับวัสดุนะคะหรือว่าของที่หนิงขายรวมถึงลายถักที่หนิงทำอะไรเงี้ยถ้าเห็นแล้วหนิงจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหลายอันหนิงก็ในบางวิดีโออาจจะไม่ได้ละเอียดนักนะคะก็ถามเพิ่มเติมได้แต่ว่าหนิงพยายามทำให้มันละเอียดมากที่สุดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทักตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามถึงตอนนี้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ